สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องดราม่านะครับดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเหลือเกินนะแต่ว่าไปเจอดราม่าที่เกี่ยวข้องกับตัวภาษามาอันหนึ่งนะครับก็เป็นเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับก็ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะรับประทานอาหารนะครับในร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เรียกว่าโอมากาเซะนะครับจากที่ดูตอนเริ่มแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเขาเรียกใช้บริการแบบปิดร้านด้วยนะครับปิดร้านใช้เป็นพื้นที่แบบส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำพฤติกรรมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแต่ว่าในคลิปวันนี้จะไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นไม่ได้พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับแต่รู้สึกว่าเขาอัดคลิปขอโทษแล้วเนาะแต่เนื้อหาวันนี้นะครับครูปอนจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าโอมากาเซะนะครับคำว่าโอมากาเซะเนี่ยถ้าใครที่เคยไปกินเนี่ยก็จะเข้าใจกันนะครับหรือหลายคนก็คงจะทราบแม้ไม่เคยกินก็ตามก็คือว่าเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นนะครับจริงๆอาหารชาติอื่นก็ทำได้เหมือนกันก็คือเป็นอาหารที่เป็นคอร์สที่ตามใจเชฟครับก็คือให้เชฟเป็นคนจัดมาให้แต่ว่าจริงๆทางเชฟหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ร้านเนี่ยพนักงานในร้านเขาก็จะถามก่อนแหละว่าเราแพ้อะไรไหมนะครับเชฟจะได้ไม่จัดมาให้นะครับในคอร์สนั้นถ้ามีอาหารที่ลูกค้าแพ้อยู่นะครับซึ่งประสบการณ์ตัวเองก็เคยไปกินมาเหมือนกันนะครับครั้งหนึ่งหมดไปน่าจะ 5,000 บ้างครับไม่รวมอะไรไม่รวมภาษีไม่รวมแบตไม่รวมแบตหรือเซอร์วิสชาร์จอะไรพวกนี้นะครับก็ราวๆ 5,000 แถวๆเนี้ยกินนานแล้วครับนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า วันนี้พูดถึงคําว่าโอมากาเซะนะครับก็แน่นอนว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมันมาจากคํากริยาในภาษาญี่ปุ่นก็คือมากาเซะนะหรือว่าถ้าเป็นรูปแบบสุภาพหน่อยนึงก็คือมากาเซมัสนะครับคำเนี้ยนะมากาเซะหรือว่ามากาเซมัสเนี่ยตามพจนานุกรมเนี่ยมันแปลว่ามอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมอบหมายให้มอบความไว้วางใจให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นตัวอย่างประโยชน์ในภาษาญี่ปุ่นอย่างเช่นวาตาชินิมากาเซะคุดาไซนะก็คือช่วยกรุณานะกรุณามอบความไว้วางใจให้กับผมให้กับฉันนะครับหรือแปลว่าไว้ใจผมได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะเคยได้ยินในอนิเมะหรือว่าในเกมบ้างนะครับอันนี้พอคำว่ามากาเซะหรือว่ามากาเซมัสเนี่ยพอเราตัดนะตัดลึกหรือว่ามัสออกมันจะเหลือแค่คำว่ามากาเซะซึ่งก็จะกลายเป็นรูปคำนามนะครับแล้วก็ใส่โอเข้าไปข้างหน้าอีกก็เป็นโอมากาเซะเพื่อให้มันสุภาพขึ้นในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำก็จะมีใส่เสียงโอนะใส่ตัวโอหรือว่าใส่ตัวโกข้างหน้าคำนามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันสุภาพขึ้นซึ่งมันก็จะมีกฎอยู่ว่าไหนใช้โออันไหนใช้โกนะครับเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำว่าโอมากาเซะนะครับถ้าแปลตรงๆก็คือมันก็จะแปลว่าการมอบความไว้วางใจให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับในที่นี้ถ้าใช้กับร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือเราเนี่ยมอบความไว้วางใจหรือเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชฟในการรังสรรค์แล้วก็จัดสรรอาหารมาให้นั่นเองทำให้ลูกค้าก็มักจะไม่ค่อยรู้นะครับมักจะไม่ค่อยรู้เมื่อก่อนนะมักจะไม่ค่อยรู้ว่าเชฟจะจัดอะไรมาให้แต่ว่าเห็นเมนูสมัยนี้เขาก็บอกมาเลยนะครับว่าเซตเนี่ยมันมีรายการอาหารอะไรบ้างแล้วถ้าเราแพ้เราก็บอกเขาไปเขาจะได้จัดอย่างอื่นมาให้แทนอะไรอย่างนั้นนะครับสรุปก็คือร้านอาหารประเภทโอมากาเซะก็มาจากคำว่ามากาเซะหรือมากาเซมัสที่แปลว่าเราไว้ใจหรือมอบความไว้วางใจมอบหมายให้เชฟจัดสรรอาหารมาให้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้ามีดราม่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาอีกก็ไว้จะมาบอกเล่ากันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ